ไม่เปิดฟัขงออนุญาตให้พี่น้องครับมาบอกร้ายใหญ่ฮะใส่รถ แก่ไอหรือสิไอเติมมันแก่ไอเลยกินตำกล้วยมันจะไอเนาะมันมีบักยมกินต้นบักหน้าไปน้ำนั่นแหละเป็นตาสว่างอยู่มันสมสมเอาว่ากระตามันมันสมสมตัวนึงเปรี้ยวทำไมมันเปรี้ยวเปรี้ยวสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประสาทสินพี่น้องครับมีเนี่ยมาตอนนี้แล้วพี่น้องครับพึ่งสวงไข่เสียงกับสิทธิ์รอๆนะยังน้อยมันบทสวงหลายพี่น้องครับสามสี่มือละนะครับนี่เลยหาแนวมาตอนพี่น้องคือเราครับผมพี่น้องครับตำกล้วยพี่น้องครับพวกเราหลายยังไงพี่น้องครับใส่มะโรดสิมึงดูโอ้ยเลยเพื่อนมาสมนี่วะแนวแกมแป๊บกระเสียกันจริงต้องเอาใบบังยมมันมีขออนุญาตให้พี่น้องครับมาบอกร้ายใหญ่ฮะใส่รถแก่ไอหรือสิไอเติมมันแก่ไอเลยกินตำกล้วยมันจะไอเลยมีบักยมกินต้นบักหน้าไปน้ำนั่นแหละเป็นตาสว่างอยู่มันสมสมเอาว่ากระตามันมันสมสมตัวนึงเปรี้ยวทำไมมันเปรี้ยวเปรี้ยวเจ้าสีส่วงเป็นต้นประดับเฮ้ยมันสมเหี้ยกันเลยสักเอ็ดเอาหูตื่นละเสียงสูดสูดแล้วถึงเปื่อยเปื่อยได้
มันจะได้ดอกแม่นไหนตอนมันหน่อยคนมีแต่บักเขือเขาก็ให้สดกับบักเขือไปสิกินตะกล้วยซื่อสดบักเขือสดบักแนวเข้าไปโอเคป่ะอืมอ่าน่าฮะสมเหมือนจังสวงเนาะสุขี้ยายเนี่ยลุกไม่ลุกลุกเปลือกออกแล้วเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวปันไหนขมเปลือกออกแล้วต้องว่าอย่างตรงพื้นเลยโอ้ยเงือกแตกแล้วเปรี้ยวโผล่ด้วยรสเปรี้ยวลงนิดหน่อยเดี๋ยวคิดเขียวเปรี้ยวไล่คิดเขียวขาดบ่อเนี่ยแตกซ่าแล้วบ่มาสิเด้อแต่เปลี่ยนหน้ากล่องอันเนาะคุณบอกว่าตัวเดียวเอาเนื้อยิงออกกดปัดไปเลยเนี่ยสุดแล้วก็มีไงเนื้อเสร็จแล้วเออคือบ่มีเกลือเออเงาแตกซาเลยนะครับครับว่านอนโซมมาสองสามหมื่นนะครับ
그보고대응이야เป็นไงมันไม่คือว่ามันไม่ตายหืมตึกในของหน้าคมปากลองดับตัวหนามาตัวนึงมาไปอ่ะเนื้อแตกปากๆเลยป่ะนี่คักบ้องเลยเนี่ยครับพี่น้องครับนะครับฝากตอนพี่น้องสนิทสักการ์นะครับผมนอนโซมมาสองสามหมื่นพี่น้องครับทั้ง3คนเลยนะครับไม่สบายนะครับผมนะครับอากาศน่าสิเปลี่ยนนะครับก็เลยหาแนวมา กินให้มันสวงให้มัน สวงนี่ดมันนอนโซมมา 2-3 มื้อใช่ไหมยังคือใหญ่กว่าเก่าอืมเสียงรอเก่าแล้วบัดนี้นะครับนี่นะครับเอาฝากตอนพี่น้องซะนี่สักวันเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe น้ำเด้อพี่น้องครับนะครับขอกำลังใจคนละ1ไลค์นะครับผมนะครับผมผู้หนึ่งครับผมแล้วก็ขอบกลัวนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขสุขคนครับผมพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะทางบ้านทางต่างจังหวัดน้ำท่วมน้ำท่วมก็ดูแลสุขภาพกันไปนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นภัยธรรมชาติพี่น้องครับนะครับพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ